ย้อนรอยคดีสะเทือนขวัญเจฟหนุ่มชาวสเปนลูกชายดาราดังฆ่าหันศพหมอสัญญกรรมชาวโคลอมเบียหลังศาลเกาะสมุยตัดสินจำคุกตลอดชีวิตชดเชยเงินกว่า4ล้านบาทศาลจังหวัดเกาะสมุยนัดอ่านคำพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับคดีสะเทือนขวัญแห่งปีกรณีนายแดเนียลเจฟหนุ่มชาวสเปนวัย29ปีซึ่งเป็นลูกชายของดาราดังระดับตำนานที่ก่อเหตุฆ่าหันศพหมอชาวโคลอมเบียวัย44ปีโดยศาลตัดสินประหารชีวิตนายแดเนียลแต่ลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตและสั่งให้ชดใช้เงินกว่า4ล้านบาทซึ่งในวันอ่านคำพิพากษาพ่อและแม่ของผู้ต้องหาได้เดินทางมาฟังคำตัดสินด้วยโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอทำข่าวจำนวนมากเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่สื่อและสังคมให้ความสนใจเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญขณะที่ญาติผู้เสียหายพอใจกับคำตัดสินของศาลชดใช้ให้กับทางครอบครัวผู้เสียหายด้วยในยอดเหตุสมควรคือว่าจะประมาณ4ล้านกว่า4ล้านใช่ไหมค่ะบาทใช่ไหมใช่ค่ะก็ถือว่าทางครอบครัวของผู้ตายก็ได้รับความเป็นธรรมวันนี้จะพามาย้อนรอยคดีสุดสยองแห่งปีถ้านับจากวันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมา1ปีกับ27วันโดยเมื่อวันที่3สิงหาคม2566เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าพบชิ้นส่วนของมนุษย์ใส่อยู่ในถุงขยะสีฟ้าถูกนำมาทิ้งไว้ในย่านชุมชนบ้านท้องศาลาอำเภอเกาะปังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งรถเก็บขยะได้เก็บมาเพื่อนำมาคัดแยกจึงได้เข้าไปตรวจสอบพบชิ้นส่วนสะโพกของมนุษย์ที่คาดว่าเป็นเพศชายแต่ยังไม่ทราบสัญชาติหลังจากนั้นได้สืบสวนไล่กล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบชิ้นส่วนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งตำรวจจึงได้เริ่มสืบสวนคดีตั้งแต่มีการพบชิ้นส่วนชิ้นแรกจนพบเบาะแสว่าก่อนเกิดเหตุมีผู้ต้องสงสัยเป็นชาวสเปนซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมบนเกาะปังงันได้เช่ารถจักรยานยนต์ไปซื้อมีดและถุงดำรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่นน้ำยาทำความสะอาดถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้าบนเกาะหลังจากนั้นก็หายตัวไปจากที่พักจนเมื่อวันที่3สิงหาคม2566นายแดเนียลผู้ต้องสงสัยได้เข้าแจ้งความว่านายเอ็ดวินอาริตะชาวโคลอมเบียอายุ44ปีซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันหายตัวไปในขณะที่การสืบสวนของทางตำรวจมีความคืบหน้าไปมากขึ้นจากหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่นายแดเนียลขับมีนายแอดวินซ้อนท้ายไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนหาดสลักเกาะพะงันในวันที่2สิงหาคม2566ก่อนที่จะหายตัวไปซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นอีกว่านายแอดวินสวมเสื้อผ้าลักษณะเดียวกับที่พบในถุงดำพร้อมชิ้นส่วนบางชิ้นของมนุษย์จากพยานหลักฐานต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมได้นำไปสู่การควบคุมตัวนายแดเนียลมาสอบสวนสุดท้ายนายแดเนียลเกิดความเครียดจนเปิดปากรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆาตกรรมนายเอ็ดวินจริงและได้แยกชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตใส่ในกระเป๋าสีดำนำไปทิ้งทะเลและบางส่วนได้ใส่ถุงดำนำไปทิ้งถังขยะซึ่งคำรับสารภาพสอดคล้องกับภาพกล้องวงจรปิดที่ปรากฏจึงได้ดำเนินคดี2ข้อหาคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและซ่อนเร้นทำลายศพอย่างไรก็ตามในทางสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตคบหากันมานานกว่า1ปีก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ชวนกันมาเที่ยวงานฟูลมูนปาร์ตี้ที่เกาะปังงันโดยผู้ตายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมถึงยังให้ผู้ต้องหาใช้บัตรเครดิตและยังเป็นผู้ลงทุนเปิดร้านให้กับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเชฟที่ประเทศสเปนอีกด้วยซึ่งการสังหารโหดในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมองว่าผู้ต้องหาได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดี